หมวยอินเตอร์ดูแพงกับฉายาสวยกินคนต้าเหนิงสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะต้าหนึ่งกัญญาวีสองเมืองสาวหน้าเก๋แต่ลุคอินเตอร์คนนี้นะคะชื่อเล่นน้องต้าหนึ่งเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2539ปัจจุบันเป็นนักแสดงและนางแบบค่ะมีชื่อเสียงเนี่ยมาจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นต้าหนึ่งนะคะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะน้องต้าหนึ่งนะคะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเวทีมิสทีนไทยแลนด์เมื่อปี2555และไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทนต์เมื่อปี2013ต่อมาเนี่ยได้รับรางวัลฮอร์โมนเดอะเน็กเจนการแข่งขันเพื่อค้นหานักแสดงของค่าย GTH ทำให้น้องต้าหนึ่งเนี่ยได้รับบทในฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2รวมทั้งยังมีมิวสิกวิดีโอและมีผลงานละครเรื่องเพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนตอนคราบและในปีเดียวกันนะคะน้องต้าหนึ่งเนี่ยก็ได้รับบทเป็นเมลีดในภาพยนตร์เมไหนไฟแลนเฟอร์ของค่าย GTH อีกด้วยค่ะผลงานละครโทรทัศน์ของน้องนะคะก็อย่างเช่นฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนฮอร์โมนซีซั่น3รุ่นพี่ซีเคดเลิฟเดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุดโปรเจกต์ S The Series Kiss Me Again จูบให้ได้ถ้าไหนแน่จริง I Story เลือดข้นคนจาง Good Old Day ร้านซื้อขายความทรงจำภาพยนตร์ก็มีด้วยกัน2เรื่องนั่นเองนะคะในปีพ.ศ. 2558ได้แก่เมไหนไฟแรงเฟอร์ปีพ.ศ. 2561อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉันฮอร์โมนวัยวาวุ่นเนี่ยนะคะเขาก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะทำให้น้องๆในทีมฮอร์โมนเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยนะคะอย่างเช่นคอนเสิร์ตฮอร์โมน From Night Star The Cute GTS 11ปีแสงคอนเสิร์ตค่ะน้องต้าเหนือยังได้ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะอย่างเช่นเพลงอาบน้ำร้อนของ Big Ass หนังสือรุ่นของ Cocktail Love Song Titanium ย้อน Slot Machine Hormone Forever อันนี้เป็นศิลปินรวมของทางฮอร์โมนนะคะและผลงานล่าสุดเมื่อปี2565ได้แก่เพลงอาหมวยหายของเดอะทอยค่ะน้องก็ได้กวาดรางวัลไปมากมายด้วยกันนะคะอย่างเช่นดาราเดลี่ The Guest Award ครั้งที่4สาขาดาราดิจิตอล Cast Award 2016สาขาดาราหญิงใหม่มาแรงสยามดาราสตาร์ Award Cast Award ปี2019สาขาสาวปังแห่งปีจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นค่ะต้าหนึ่งหรือกัญญาวีสองเมืองความสวยเก๋ของเขานะคะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามไลฟ์สไตล์ของน้องนะน่ารักแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset